ล่าสุดท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณเศรษฐาทวีสินนะคะก็กล่าวถึงสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยแหละค่ะบอกว่าล่าสุดเนี่ยได้มีการส่งพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรนะคะรักษาการผบ.ตร.ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วขณะนี้ได้รับรายงานเบื้องต้นแต่จะไปพูดคุยกันอีกครั้งนึงที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งตนเองได้มีการกำชับให้เยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บผู้เสียหายในพื้นที่เปราะบางตรงไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงก็ให้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เข้าไปค่ะครับนิดหน่อยครับเดี๋ยวมันจะไปพูดคุยในรายละเอียดที่โคราชคืนนี้เพราะว่าท่านกลับมาแล้วก็บอกว่าก็เขาสั่งกำชับไปว่าให้เยียวยากับผู้เสียหายแล้วก็ผู้ที่บาดเจ็บนะครับแล้วก็ให้กำชับให้ดูแลเรื่องพื้นที่เปราะบางตรงไหนที่มีความสุ่มเสี่ยงก็เพิ่มกำลังเข้าไปผมว่าเป็นหนึ่งนี่ฮะเหตุผลก็คือว่าจริงๆแล้วปัญหาก็ยังไม่จบก็ที่ทำอยู่เพียงแต่ว่าลดน้อยลงไปนะครับเรื่องของช่วงของเดือนรอมฎอนนี่เป็นช่วงที่เขาแสดงกำลังนะครับก็ต้องพูดคุยต่อไปเดี๋ยวขอฟังบรรยายสรุปก่อนขอเข้าใจข้อมูลทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีการโทรสอบหาท่านอันวาด้วยนะครับผมเชื่อว่าท่านเองท่านก็มีความกังวลอยู่เนี่ยค่ะนักข่าวถามท่านนายกด้วยนะคะว่าการเลือกโจมตีในช่วงเดือนรอมฎอนหรือว่าเดือนสัตย์ถือศีลอดเนี่ยนะมีสาเหตุมาเชื่อมโยงจากเรื่องอะไรนายกบอกว่าหนึ่งในเหตุผลก็คือปัญหาชายแดนใต้ยังไม่จบแต่ก็ลดน้อยลงไปแล้วซึ่งในช่วงรอมฎอนเนี่ยก็มีการแสดงกำลังก็จะต้องพูดคุยกันต่อไปแต่ขอฟังบรรยายสรุปก่อนขอทำความเข้าใจข้อมูลทั้งหมดก่อนโดยมีการโทรศัพท์หานายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายอันวาอิบราฮิมนะคะซึ่งก็เชื่อว่านายอันวาเนี่ยมีความกังวลในเรื่องนี้อยู่เหมือนกันคือเรื่องนี้มันมีข้อสังเกตแบบนี้คุณผู้ชม อย่างที่เราบอกไปว่าการโจมตีในรอบนี้66จุดเนี่ยนะคะพุ่งเป้าไปที่พื้นที่ทางเศรษฐกิจนะอย่างไซต์ก่อสร้างบริษัทที่ร้านสะดวกซื้อร้านสะดวกซื้ออะไรแบบนี้ปกติจะพุ่งโจมตีไปที่หน่วยงานราชการเอ๊ะมันเป็นไปได้ไหมก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตอนนั้นนายกให้สัมภาษณ์ว่าจะลงไปดูเรื่องของเศรษฐกิจเป็นหลักนายกเชื่อว่าถ้าเศรษฐกิจดีปัญหาความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มันจะคลี่คลายไปได้เอาเศรษฐกิจมาก่อนเอาเศรษฐกิจนำเนี่ยแล้วการที่ออกมาโจมตีพื้นที่ทางเศรษฐกิจแบบนี้มันเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านเรื่องนี้หรือเปล่านั่นน่ะสิทีนี้เมื่อวานนี้ยังมีอีกรัฐมนตรีนะครับคุณอาพันธ์ตำรวจเอกทวีสอดส่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเหมือนกันเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกอบการทั้ง3แห่งในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและอำเภอบันนังสตาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับจุดแรกไปที่บริษัทสหพันธ์การไฟฟ้าจำกัดซึ่งเป็นโรงบรรจุแก๊สปตท.ที่ตั้งอยู่ที่ตำบลท่าสาบอำเภอเมืองยะลาเนี่ยนะครับจุดที่2โรงงานวลภาเมทัลซีดที่ตั้งอยู่บันนังสาเรงอำเภอเมืองยะลาเช่นเดียวกันและก็จุดที่3โรงงานไม้ยางพารา3ดาวพาราวูดตั้งอยู่ที่อำเภอบันนังสตาโดยพันตำรวจเอกทวีได้นำความห่วงใยของนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไปแจ้งให้กับผู้ประกอบการทั่วรายพร้อมให้กำลังใจกันด้วยพันตำรวจเอกทวียังกล่าวนะครับบอกว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยได้มอบหมายให้มาดูอยากให้หน่วยงานความมั่นคงเนี่ยนะครับเร่งสืบสวนหาผู้กระทำความผิดโดยเร็วในการเยียวยาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะผู้ประกอบการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ถือเป็นบุคลากรที่สร้างสรรค์โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่นะครับที่สร้างกิจการขึ้นมาเองและขยายใหญ่จนน่าชื่นชมเนื่องจากตลอดหลายปีที่ผ่านมาภาครัฐได้ชักชวนคนนอกพื้นที่เข้ามาแม้จะมีนโยบายช่วยเหลือในหลายมิติแต่ก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเนื่องจากเกิดความหวาดกลัวฉะนั้นต้องให้กำลังใจคนกิจการในพื้นที่ด้วยที่สำคัญนะครับรัฐมีหน้าที่ป้องกันคุ้มครองฉะนั้นเมื่อมีเหตุร้ายเกิดขึ้นรัฐต้องมีหน้าที่เยียวยาและฟื้นฟูโดยต้องทำโดยเร็วเพราะว่าผู้ประกอบการธุรกิจทุกคนเนี่ยนะครับไปกู้เงินมาเมื่อก่อนเหตุเนี่ยนะครับย่อมไม่มีรายได้จึงต้องช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดทีนี้พันตำรวจเอกทวีเนี่ยนะครับเคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอบต.หรือว่าศูนย์อำนวยการบริการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้และเคยเป็นส่วนหนึ่งในคณะพูดคุยสันติสุขมาแล้วเมื่อปี2556นะครับกล่าวว่ามีมติการแก้ไขปัญหาเรื่องความไม่สงบมิติหนึ่งคือการพูดคุยเพื่อสันติภาพก็ขอให้ยกระดับเพื่อเป็นการสูญเสียทั้งสองฝ่าย
ในส่วนของคณะพูดคุยเนี่ยนะครับตนจะลองเข้าไปรับฟังปัญหาว่ามีปัญหาอะไรบ้างที่จะพอให้ช่วยสนับสนุนกันหน่อยค่ะแล้วจากเหตุการณ์โจมตีที่บอกไป66จุดในพื้นที่4จังหวัดชายแดนใต้ก็มีรายงานนะคะว่ามีคนที่เสียชีวิตไปจากเหตุการณ์นี้ด้วย1รายนะคะโดยคนที่เสียชีวิตเนี่ยตามรายงานระบุว่าเป็นชาวเมียนมานะซึ่งเป็นพนักงานปั๊มทำงานอยู่ในพื้นที่อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีค่ะเนี่ยแล้วล่าสุดทางด้านของคุณรัตน์ก้าวอินทวงศ์สุวรรณคีรีรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็มีการพูดถึงเรื่องของการเยียวยาด้วยนะคะโดยบอกว่าได้รับรายงานมาจากกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะที่มีการสรุปรายงานสถานการณ์การก่อกวนตั้งแต่ช่วงวันที่22มีนาคมที่ผ่านมาส่วนใหญ่จุดที่ถูกทำลายเนี่ยนะคะเป้าหมายก็คือตั้งใจจะทำลายระบบเศรษฐกิจสาธารณูปโภคเพื่อลดความเชื่อมั่นของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงแล้วก็พยายามสร้างสถานการณ์ทำลายบรรยากาศในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะสำหรับสอบต.เนี่ยนะคะจะมีการเร่งดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวตามหลักเกณฑ์ตามขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเยียวยาทั้งด้านทรัพย์สินและก็การเสียชีวิตด้วยนะคะซึ่งตามขั้นตอนที่กำหนดเอาไว้เนี่ยเขาจะมีคณะกรรมการ3ฝ่ายที่จะเป็นผู้พิจารณาให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายและเมื่อคณะกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วทางจังหวัดจะจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยา 100% นะคะหมายถึงว่าถ้ามีการไปประเมินทรัพย์สินเสร็จแล้วอ่ะเสียหายเท่าไหร่คือเขาจ่าย 100% เลยนะเต็มเลยใช่แล้วก็จะต้องดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จเนี่ยนะคะภายในระยะเวลาไม่เกิน2สัปดาห์ค่ะแล้วถ้าเกิดมันไม่ทันจริงๆนะก็ต่อระยะเวลาได้อีกไม่เกิน2สัปดาห์นะคะแล้วก็ก่อนอื่นเลยถ้าเป็นในวาระเร่งด่วนเนี่ยจะให้พิจารณาจ่ายเงินชดเชยล่วงหน้าไปก่อนครึ่งนึงของความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะคะส่วนคนที่เสียชีวิตค่ะทางสอบต.เขาจะมีการมอบเงินช่วยเหลือด้านร่างกายจำนวน 500,000 บาทนะคะแล้วถ้าหากมีบุตรก็จะมีเงินยังชีพบุตรมีเงินทุนการศึกษารายปีแล้วก็เงินค่าจัดชาปนกิจศพแล้วก็เงินทดแทนประกันภัยซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมเอกสารนะคะคือการเยียวยาด้านจิตใจเนี่ยถือว่าสำคัญเหมือนกันสำหรับคนที่อยู่ในเหตุการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวานนี้นะครับคุณสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยออกมาเปิดเผยบอกว่าตนได้มีโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพโดยมีวาระสำคัญเนี่ยนะครับก็คือการรับทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการจากธนาคารโลกซึ่งที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบนะครับรับทุนสนับสนุนจากธนาคารโลกเป็นเงินประมาณ 38.9 ล้านบาทเพื่อขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการบริหารจิตสังคมสำหรับผู้บอบช้ำทางจิตใจจากผลกระทบของความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยโดยมีระยะเวลาดำเนินการเนี่ย30เดือนนะซึ่งธนาคารโลกเนี่ยนะครับเคยให้ทุนสสส.ขับเคลื่อนงานนี้มาแล้วเมื่อปี2566ที่ผ่านมาเพื่อเป็นโครงการต้นแบบจำนวน 3.5 ล้านบาทในกลุ่มเป้าหมาย38คนโดยธนาคารโลกนะครับได้มาติดตามผลแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่ดีจึงให้งบสนับสนุนเนี่ยมาขยายผลต่อคุณสมศักดิ์เนี่ยยังกล่าวอีกว่าการทำโครงการนี้เพื่อส่งเสริมให้บริจาคบริการจิตสังคมให้ผู้บอบช้ำทางจิตใจจากผลกระทบของความรุนแรงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยให้คนในพื้นที่นะครับได้รับความไว้ใจจากผู้บอบช้ำมาอบรมด้านจิตสังคมและไปดูแลผู้บอบช้ำทางจิตใจด้วยซึ่งโครงการนี้เป็นการอบรมอาสาสมัครในพื้นที่ชายแดนใต้นะครับ4กลุ่มคือ1อสม2นักจิตวิทยาในโรงเรียน3 NGO ที่ทำงานเกี่ยวกับเด็กและสตรีและก็4นะฮะ NGO ที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับผู้เยียวยาผู้ต้องขังจำนวนประมาณ120คนเพื่อให้อาสาสมัครกลุ่มนี้ดูแลคนในชุมชนด้วยกันเองโดยครอบคลุมผู้ได้รับการดูแลเด็กและก็ครอบครัวใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวนประมาณสัก 2,400 คนซึ่งจากข้อมูลจากศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะพบว่าช่วงปีประมาณ2547ถึง2565มีเหตุการณ์ความรุนแรงเนี่ยเกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะถึง 21,485 ครั้งมีผู้เสียชีวิต 7,344 รายบาดเจ็บ 13,641 รายนะครับส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องเผชิญกับความรุนแรงมาอย่างยาวนานดังนั้นโครงการนี้จะเป็นกลไกสำคัญในการบริหารด้านจิตสังคมโดยคนกลุ่มนี้ในสังคมที่ได้รับความไว้วางใจให้แก้ปัญหาบาดแผลทางจิตใจจากความรุนแรงซึ่งจากการสำรวจของกรมสุขภาพจิตยังพบว่าประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะครับมีความเครียดสูงมากกว่าคนทั่วไป 1.54 เท่าเลยเสี่ยงเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับโอ้โหเนี่ยฮะ
3ความรุนแรงที่ไล่มาเลยความเครียดสูงเนี่ยมาก่อนเลย 1.54 เท่าคุณผู้ชมฮะแล้วก็เสี่ยงซึมเศร้าจะเข้าไปเยียวยาเรื่องของเงินแล้วเนี่ยสภาพจิตใจก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะ